สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้เราก็มีสกู๊ปดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะกับงานดีๆวันนี้จัดขึ้นโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532ถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนและเนื่องในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากับวันไอโอดีนแห่งชาติสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการขาดสารไอโอดีนจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2564โดยมีสโลแกนในการรณรงค์ทุกวันทุกวัยต้องได้ไอโอดีนผ่านแคมเปญเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามเกลือไอโอดีนมีประโยชน์ต่อทุกเพศทุกวัยมากกว่าที่คิดเน้นย้ำให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน1ช้อนชาหรือ150ไมโครกรัมต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการขาดสารไอโอดีนผ่านคลิปไวรัลวิดีโอ3เรื่องได้แก่เรื่องที่1สำนึกผิดเป็นเรื่องราวของมินิมาร์ทซึ่งเป็นตัวกลางในการจำหน่ายเกลือให้กับผู้คนในชุมชนเรื่องที่2แม่ขอโทษเป็นเรื่องราวของแม่ซึ่งทำอาหารให้ลูกๆและคนในครอบครัวรับประทานและเรื่องสุดท้ายขาดไม่ได้เป็นเรื่องราวของร้านอาหารที่ทำอาหารให้พนักงานผู้คนในชุมชนรับประทานโดยทั้ง3เรื่องจะเผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage ของกรมอนามัยและสำนักโภชนาการเป็นต้นค่ะก็ทุกปีนะครับเป็นวันนี้เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติใช่ไหมใช่ครับประจำปี2564นะครับเราก็จะขับเคลื่อนที่จะให้คนทุกวัยให้ได้รับไอโอดีนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่สำคัญคืออยากให้ทุกเพศทุกวัยให้ได้รับไอโอดีนซึ่งจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับก็จะได้ประโยชน์ในการที่จะมี IQ ที่ดีขึ้นนะครับการมีสมองที่ปราดเปรื่องนะครับส่วนของคนทำงานก็จะต้องพอได้รับไอโอดีนก็ทำให้มีเรียกมีความขยันนะครับมีความกระฉับกระเฉงนะครับในส่วนทุกเพศทุกวัยจะมีประโยชน์จากสารไอโอดีนทั้งหมดการขับเคลื่อนปีนี้สำคัญก็คือเราจะมีแพลตฟอร์มสำคัญในการที่จะให้รู้ถึงข้อมูลที่เราจะเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชุมชนต่างๆที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะได้ทราบว่าจะเข้าถึงสารไอโอดีนและเกลือไอโอดีนได้โดยเซตติ้งต่างๆได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์โควิดกรมอนามัยก็เดินหน้าขับเคลื่อนงานปกติครับซึ่งหยุดไม่ได้ในการที่จะส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีซึ่งวันนี้ก็เป็นงานหนึ่งก็คืองานไอโอดีนนะครับซึ่งมีเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนตามบริบทของการใช้ชีวิตของคนในวัยปัจจุบันก็คือแพลตฟอร์มที่จะต้องมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะเข้าถึงไอโอดีนนะครับและก็การร่วมมือจากภาคีเครือข่ายนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชุมชนร้านอาหารที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเราต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนยังไม่ได้ให้ความสำคัญตัวเองในเรื่องนี้เท่าที่ควรก็เป็นหน้าที่ของกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขกับภาคีเครือข่ายที่จะต้องทำให้คนได้พยายามและก็ได้รับรู้ถึงข้อมูลว่าเขาเป็นประโยชน์ยังไงเขาจะได้เข้าถึงเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องระยะยาวนะครับคนอาจจะมองข้ามเราก็ต้องให้ข้อมูลให้เขาได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์กับเขาเขาจะได้บริโภคเกลือไอโอดีนนะครับได้ในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ก็คือ1วันต่อ1ช้อนชานะครับรายละเอียดไม่เกิน1ช้อนชาเพราะว่าในส่วนผสมจะมีโซเดียมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงที่2ของรายการกับมูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพร่วมแจกถุงยางชีพเยี่ยมบ้านกักกันและผู้ป่วยสูงอายุมูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพช่วยเหลือ39ชุมชนในเขตคลองเตยและวัฒนาด้วยถุงอาหารยาและของใช้จำเป็นในช่วงโควิด-19 ตลอด15เดือนที่ผ่านมาโดยในช่วงเวลานี้
มูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพได้บริจาคข้าว 120,000 กิโลกรัม 150,000 มื้ออาหารไข่ 400,000 ฟองกระเป๋าจำเป็น 10,000 ใบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 80,000 ซองปลากระป๋อง 60,000 กระป๋องหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้นอาหารมากกว่า 2,000 มื้อให้กับเหล่าชุมชนเหล่านี้นำทีมบริจาคโดยคุณเกรกแลงชาวสหรัฐอเมริกาและมิสเตอร์ฟริเซอร์โพรเดอร์วาร์ดชาวเนเธอร์แลนด์โดยมูลนิธินี้มีอาสาสมัครมากกว่า200คนจากทั่วโลกที่อาศัยทำงานหรือศึกษาอยู่ในประเทศไทยค่ะ Sure. We are Bangkok Community Health Foundation and we've been established just this last month but we've been operating for over a year helping many of the people in BangkokRight now we've been focused on Klong Toi. คนที่ในคลองเตยจำนวนมากครับขาดรายได้ตกงานแม้แต่ไม่มีข้าวกินนะครับเราต้องถึงเข้าไปช่วยได้เท่าที่เราทำได้นะครับก็เราช่วยเหลือมาประมาณ15เดือนที่ผ่านมาค่ะก็ประมาณโควิดระลอกแรกเลยวันนี้ค่ะก็คือเราให้แจกข้าวค่ะถุงยังชีพนะคะแล้วก็ไข่อย่างเงี้ยค่ะจำนวน400 กว่าชุดเนาะนะคะทุกวันนะคะรวมถึงข้าวกล่องก็ประมาณ 2,000 กล่องทุกวันกับเกี่ยวกับสสกรณีมากๆที่อำนวยความสะดวกให้กับเราค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละชุมชนนะคะเขาต้องการจริงๆมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพากันเนาะนะคะรวมถึงอันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้เราเป็นตัวแทนเนาะของคนไทยเหมือนกันนะคะที่เคยทำงานให้กับชาวต่างชาติจนถึงตอนนี้เนาะนะคะก็อยากจะเป็นเหมือนสะพานเนาะนะคะที่ช่วงโควิดตอนเนี้ยนะคะให้สำหรับคนที่ลำบากค่ะนะคะคือถ้าใครที่พอที่จะช่วยเราได้เนาะนะคะรวมถึงเข้าไปกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงในการที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเนี่ยจะดีใจมากๆเลยเนาะยินดีมากๆเลยที่ได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็เราจะเป็นตัวแทนเองที่จะเข้าไปนะเป็นสื่อกลางแล้วกันในการช่วยเหลือตรงนี้นะคะกับผู้ป่วยโควิดนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะในชุมชนคลองเตยเนาะนะคะรวมถึงทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ในสถานการณ์ก็คือเราจะเน้นไปที่ชุมชนต่างๆประมาณ40กว่าชุมชนในกรุงเทพมหานครเราเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยนานๆและรักเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับเราคือพี่น้องกันนะครับเราอยู่บ้านเดียวกันนะครับและเราต้องสู้โควิด-19 ไปด้วยกันนะครับทั้งนี้ชาวประชาชนสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ